สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนําระบบตัวแจ้งซ่อมนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าระบบแจ้งซ่อมตัวนี้ทํางานยังไงครับเขียนด้วย PHP แล้วก็ MySQL นะครับรันบนแซมนะครับหรือว่าเอาไปลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็ได้นะครับก็เริ่มมาก็เป็นแอดมินครับเข้าสู่ระบบเข้ามาก่อนโดยที่ระบบนี้สามารถการแจ้งซ่อมเนี่ยเตือนไปที่ LINE ได้นะครับว่าเฮ้ยมีเคสซ่อมเข้ามานะครับก็จะมีหน้าหลักนะครับก็จะเป็นของแอดมินครับเห็นทั้งหมดเลยแอดมินก็จะเห็นทั้งหมดเลยว่ามีงานแจ้งซ่อมอะไรบ้างแอดมินก็สามารถแจ้งซ่อมเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นแก้ไขโทเค็นไลน์นะครับให้แจ้งเตือนมาผ่านไลน์นะครับใส่โทเค็นไลน์ผู้ใช้งานครับแล้วก็ข้อมูลประเภทงานเดี๋ยวผมจะเริ่มจากข้างล่างเลยนะครับก็คือข้อมูลประเภทงานนะครับว่างานซ่อมงานประเภทไหนนะครับประมาณนี้คราวนี้ผมจะเพิ่มประเภทงานเข้าไปนะครับเช่นคอมพิวเตอร์จอฟ้านะครับเพิ่มเข้าไปอีกนี้ก็ใส่สีครับเราจะใส่สีเข้มๆหน่อยก็กดอัปโหลดครับก็จะขึ้นมาครับคอมพิวเตอร์จอฟ้าถ้าเอาประเภทไหนประเภทงานไหนเราไม่เอาเราก็กดลบทิ้งนะครับเช่นซ่อมคอมพิวเตอร์ตรงนี้เราไม่เอากดลบครับมันก็จะหายไปครับต่อมาข้อมูลผู้ใช้งานครับตอนนี้ก็มีแอดมินอยู่แค่คนเดียวนะครับคราวนี้เราจะเพิ่มผู้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นผู้ใช้งานละกันผมใส่เป็น100นะครับให้เป็น001ละกัน001อันนี้ก็ใส่ข้อมูลทั่วไปเข้าไปนะครับอีเมลก็ใส่มั่วๆก็ได้ครับรหัสผ่านก็001แบบยูเซอร์เลยกดบันทึกครับเขียนไหมครับก็จะเป็นยูเซอร์ครับผู้ใช้ต่อไปผมจะใส่ช่างนะครับช่างผมใส่100นะครับใส่ชื่อก่อนนายช่างซ่อมชื่อผู้ใช้ก็100แล้วกันนะครับอีเมลอ่ะ100บันทึกครับคราวนี้เราเพิ่มยูเซอร์เป็นช่างนะครับแต่มันจะเป็นยูเซอร์อยู่ให้เรามาแก้ไขสิทธิ์ครับจากยูเซอร์เป็นช่างครับเห็นไหมครับก็จะเป็นช่างแล้วเรียบร้อยต่อมาเรามาแจ้งซ่อมใช่ไหมครับพอแจ้งซ่อมเนี่ยก็จะสามารถเลือกช่างได้ว่าจะเอาช่างคนไหนงานประเภทไหนครับที่เราจะซ่อมครับประมาณนี้เราก็เพิ่มช่างกี่คนมันก็จะขึ้นตามนั้นครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะเข้ายูเซอร์ธรรมดาครับผู้ใช้งานธรรมดาเข้ามาแจ้งซ่อมของตัวช่างนะครับให้ช่างรับทราบงานนะครับผมจะล็อกเอาท์ออกก่อนนะครับเข้ายูเซอร์001นะครับพาสเวิร์ด001แล้วอินเข้ามาครับเห็นไหมครับก็เป็นหน้าครับเป็นหน้าแดชบอร์ดว่าเฮ้ยยูเซอร์เนี่ยแจ้งซ่อมอะไรไปบ้างนะครับผมก็แจ้งซ่อมแล้วก็จะเป็นยูเซอร์ของเขานะครับนายผู้ใช้งานเลือกช่างครับเลือกประเภทงานครับสมมติว่าอีเมลแล้วกันนะครับก็บอกไปเลยว่าอีเมลมีปัญหาครับมาดูที่หน้างานประมาณนี้ครับก็กด select หรือ browse file นะครับอาจจะถ่ายรูปส่งครับว่าหน้างานมีปัญหาอะไรครับถ่ายรูปให้เขาดูไม่งั้นเดี๋ยวช่างก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็กดยืนยันนะครับเราก็เลือกไฟล์ไปนะครับแล้วก็กดยืนยันครับก็กดยืนยันครับเห็นไหมครับก็สำเร็จแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็จะวิ่งกลับไปที่หน้าหลักนะครับหรือว่าเราจะกดคีย์ที่หน้าหลักเลยก็ได้นะครับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาว่าเปิดงานครับแบบนี้เปิดงานเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาดูรายละเอียดก็ได้ครับก็จะเห็นรายละเอียดที่เราแจ้งไปนะครับ
ต่อมาก็ล็อกเอาออกครับไปที่ช่างซ่อมครับ user 100ที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับช่างซ่อมก็จะเห็นว่าเขาเจองานของเขาครับปรากฏคำว่ารายละเอียดครับคราวนี้จะมีคำว่าเปิดงานกับปิดงานถ้าเราเข้าไปซ่อมแล้วเข้าไปดูแล้วซ่อมแล้วก็กลับมาก็มาใส่คำว่าปิดงานครับกดยืนยันพอเราปิดงานเสร็จแล้วเนี่ยงานที่เราปิดไปก็จะหายไปครับไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราไปดูที่ useruser ก็จะเห็นครับว่าปิดงานเรียบร้อยแล้วนะครับงานที่ซ่อมไป user จะเห็นนะครับแต่ช่างจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าช่างจะมีงานเยอะมากมันก็จะล้นนะครับมันจะไม่สวยครับมันจะลบคราวนี้มาดูที่ line ครับเห็นไหมครับ line ก็จะแจ้งเตือนมาว่าในผู้ใช้งานแจ้งเตือนว่ามีปัญหาช่างก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่ม line นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนผ่าน line เข้ามาเราก็จะเห็นว่าตัวระบบใช้งานง่ายครับสะดวกนะครับแล้วก็สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ด้วยนะครับทำให้เกิดประโยชน์ในการแจ้งซ่อมไม่ล่าช้านะครับแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็มาดูของแอดมินบ้างนะครับแอดมินก็จะไม่เห็นแล้วนะครับว่าใครมาแจ้งซ่อมบ้างเพราะว่ามันปิดงานไปแล้วครับแอดมินกับช่างเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับระบบแจ้งซ่อมนะครับ